พาท่านผู้ชมมาที่แผงหมูครับเราอยากจะทำหมูสับห่อใบชะพลูเนี่ยแล้วก็ทอดครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีรสเผ็ดเล็กๆนอกจากกลิ่นหอมใบชะพลูแล้วก็จะมีอบเชยที่จะหอมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็สุกแล้วครับนี่แหละครับคือเทคนิคครับแล้วเมนูที่2ก็เป็นผักพื้นบ้านทำยำดอกผักปลังกันกับเนื้อปูแล้วก็กั้งครับติดตามชมรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมนี้เวลา 8:30 น.ทางช่องวัน31